สวัสดีครับเราได้เรียนรู้มาแล้วนะฮะว่าอากาศยานลอยได้อย่างไรมีแรงอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างสำหรับวันนี้เราจะลองสร้างเครื่องร่อนอย่างง่ายกันอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็มีดังนี้นะครับ1นะฮะกระดาษ A4 120กรัมไม้บรรทัดกรรไกรเทปใสแล้วก็หลอดดูดขั้นตอนแรกนะครับจะตัดกระดาษ2ชิ้นชิ้นที่1นะฮะกว้าง1นิ้วยาว5นิ้วชิ้นที่2กว้าง1นิ้วยาว10นิ้วนะครับตัดออกมาเราก็จะได้กระดาษออกมา2ชิ้นดังนี้จากนั้นนะครับให้นำกระดาษนะครับปลายกระดาษทั้ง2มาต่อกันแล้วก็ติดด้วยเทปใสก็จะได้วงกลมแบบนี้ตอนนี้เราจะได้วงกลม2วงนะครับวงเล็กกับวงใหญ่จากนั้นนะครับนำหลอดดูดมาติดเข้ากับวงกลมทั้ง2วงนะครับโดยให้เทปใสเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับติดกับหลอดดูดเนี่ยเราจะใช้หลอดดูดนะครับติดกับกระดาษวงกลม2วงดังนี้ตอนนี้เราก็จะได้เครื่องร่อนง่ายๆแล้วนะครับมีกระดาษวงอยู่2ด้านนะครับวงเล็กกับวงใหญ่นะครับแต่ในการประกอบเนี่ยนะครับเราจะต้องให้วงทั้ง2วงนั้นนะฮะขนานกันนะฮะแล้วก็มีความสมมาตรนะครับเราจะได้เครื่องร่อนง่ายๆไปแล้วครับจากนั้นเราจะลองร่อนดูให้ทดลองร่อนดูนะครับจากการทดลองนะครับจะเห็นว่าเราให้วงเล็กอยู่หน้ากับวงใหญ่อยู่หน้าเนี่ยการร่อนของเครื่องร่อนของเรานะครับจะต่างกันถ้าเกิดว่าวงเล็กอยู่ข้างหน้านะครับจะเห็นว่าเครื่องร่อนของเรานะครับจะไปได้ดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าวงใหญ่อยู่หน้าเนี่ยเครื่องร่อนของเราจะไปได้ไม่ค่อยดีนะครับหรือถ้าเราร่อนออกไปแรงมากๆเนี่ยเครื่องร่อนของเราจะตีลังกากลับหลังหลักการที่เครื่องร่อนลำนี้นะครับร่อนไปข้างหน้าได้เนี่ยก็เพราะว่าเกิดแรงยกนั่นเองเมื่อให้วงเล็กอยู่หน้าอากาศที่ไหลผ่านวงเล็กนะฮะจะพยุงให้เครื่องร่อนลำนี้นะครับลอยอยู่ส่วนวงใหญ่นะครับจะทำหน้าที่ต้านอากาศเพราะนั้นเครื่องร่อนของเราเนี่ยก็จะไปอย่างช้าๆแต่เมื่อใดนะครับเราให้วงใหญ่อยู่ด้านหน้าพอล่อนออกไปปั๊บวงใหญ่นะฮะจะต้านอากาศมากกว่าวงเล็กก็ทำให้เครื่องล่อนของเราเกิดการตีลังกาขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้อากาศยานของเรานะครับล่อนไปเรื่อยๆหรือไปไกลๆเราต้องเปลี่ยนจากเครื่องล่อนมาเป็นเครื่องบินก็ต้องมีการใส่พลังงานเข้าไปนะครับหรือใส่แรงขับเข้าไปนะครับเช่นตัวอย่างนี้ครับเครื่องบินพลังยางพอเราปั่นยางให้มีพลังงานสักมากขึ้นนะครับพลังงานจากยางก็จะหมุนใบพัดทำให้เครื่องบินลำนี้นะครับบินไปข้างหน้านะครับเมื่อแรงจากพลังยางหมดลงนะครับเครื่องบินก็ค่อยๆล่อนลงแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เครื่องบินนะครับไปไกลกว่านี้เราก็ต้องหาแรงอย่างอื่นมานะครับสมมุติว่าถ้าเราอยากจะสร้างเครื่องบินจำลองนะครับบินด้วยพลังงานไฟฟ้าก็ต้องหามอเตอร์ที่มีความเร็วสูงเพื่อสร้างแรงขับให้กับเครื่องบินในสมัยก่อนนะครับมอเตอร์ที่มีความเร็วสูงเนี่ยไม่ค่อยมีนะฮะหรือหาได้ยากมากแต่ปัจจุบันนะครับมีการพัฒนามอเตอร์อีกแบบนึงเรียกว่ามอเตอร์แบบบัตเลนนะครับมอเตอร์ชนิดนี้นะครับพอจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปจะหมุนด้วยความเร็วสูงมากนะครับก็เอามอเตอร์ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยในการขับเคลื่อนเครื่องบินพอมอเตอร์หมุนก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันนะครับมีการพัฒนาแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับที่จ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากนะครับแบตเตอรี่ที่นิยมใช้กันนะครับแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่นิยมใช้กันก็คือว่าแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมโพลิเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นพอแบตเตอรี่ประเภทนี้นะครับมีน้ำหนักเบาจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้มากนะครับก็ทำให้เครื่องบินของเราบินได้ไกลขึ้นเมื่อเราติดตั้งแรงขับให้กับเครื่องบินแล้วนะครับติดตั้งพลังงานเข้าไปแล้วนะครับเครื่องบินของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะบินแล้วนะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับคือการควบคุมนะครับทำยังไงดีเนาะให้เครื่องบินของเราบินเร็วขึ้นบินช้าลงหรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ต้องมีการใส่อุปกรณ์ควบคุมนะครับสำหรับควบคุมให้เครื่องบินของเราเนี่ยบินตามที่เราต้องการเบื้องต้นนะครับเราก็มีตัวนี้นะครับรีโมทคอนโทรลที่อยู่บนตัวเรานี่แหละครับสำหรับคอนโทรลให้เครื่องบินบินในลักษณะต่างๆนะครับแต่สิ่งที่อยู่ในเครื่องบินนะครับก็คือตัวนี้ครับมอเตอร์ถ้ามอเตอร์นะครับจ่ายกระแสไฟฟ้าไปมากๆเนี่ยนะฮะมันก็จะหมุนด้วยความเร็วสูงมากมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเลสการทำงานของมอเตอร์ตัวนี้นะครับต้องมีวงจรพิเศษครับควบคุมความเร็วของมอเตอร์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มอเตอร์แต่การจะควบคุมตัวนี้ได้เราก็ต้องมีภาคลับนะฮะตัวนี้ครับตัวนี้คือภ
ภาครับหรือตัวรับสัญญาณวิทยุที่อยู่บนเครื่องบินนั่นเองตัวรับสัญญาณวิทยุนี้นะครับจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์นะครับพอเราจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าไปแบบนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในเครื่องบินนะครับปั๊บพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์นะครับพร้อมที่จะจ่ายให้กับมอเตอร์บัตเลทขณะเดียวกันก็จ่ายให้กับภาครับของตัวรับสัญญาณวิทยุด้วยนะครับเมื่อเรากดรีโมทคอนโทรลนะฮะเราสามารถที่จะควบคุมความเร็วของมอเตอร์บัตเลทได้เครื่องบินของเราก็พร้อมที่จะทะยานไปข้างหน้าจากนั้นนะครับเราต้องมีการคอนโทรลส่วนอื่นๆของเครื่องบินด้วยนะครับการคอนโทรลส่วนต่างๆของเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นการบินขึ้นบินลงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่าเซอร์โวมอเตอร์นะครับโดยเซอร์โวมอเตอร์นี้นะครับจะสร้างกลไกไปหมุนส่วนต่างๆของเครื่องบินนะฮะไม่ว่าจะเป็นปีกด้านหลังนะครับหรือหางเสือด้านหลังนะครับเพราะนั้นเนี่ยเครื่องบินแต่ละรุ่นเครื่องบินบังคับวิทยุแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีการระบุเอาไว้ว่าเครื่องบินของเรานะครับจะใช้เซอร์โวมอเตอร์กี่ตัวนะถ้าใช้เซอร์โวมอเตอร์จำนวนมากขึ้นนะครับต้องการบังคับส่วนต่างๆมากขึ้นนะครับจำนวนชแนลของสัญญาณวิทยุก็ต้องมากขึ้นด้วยเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในเครื่องบินนะครับวิทยุที่เราเล่นกันอยู่นะฮะไม่มีอะไรยากมากเลยนะครับพอเทคโนโลยีพัฒนาไปเราก็มีของเล่นใหม่ๆขึ้นมาเรามีมอเตอร์ที่ดีมีแบตเตอรี่ที่ดีมีวิทยุบังคับที่ดีนะครับเราสามารถออกแบบเครื่องบินที่บินได้เหมือนจริงอยากจะฝากนักเรียนนะครับว่าของเล่นต่างๆหรือเครื่องบินที่เราเล่นอยู่เนี่ยนะครับเราอย่าเล่นอย่างเดียวนะครับพยายามศึกษาทำความเข้าใจกลไกต่างๆระบบต่างๆที่อยู่ในเครื่องบินนั้นด้วยนะครับแล้วลองคิดดูว่าเครื่องบินที่เราเล่นเป็นกีฬาหรือบินสนุกสนานเนี่ยเราจะเอามาทำอะไรดีครับลองนำความรู้ต่างๆที่เราเรียนในวันนี้นะครับพัฒนาอากาศยานรูปแบบใหม่ๆนะครับใครจะรู้ครับสิ่งที่นักเรียนคิดนะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับโลกกับมนุษย์ในอนาคตก็ได้ครับ